ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงิน 10,000 บาทเด่นออนไลน์วันที่17กันยายน2567 8:06 น.ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินรายละ 10,000 บาทต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคนพิการได้รับวันแรก 2.1 ล้านคนวันที่17กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจำนวน 36 ล้านคนถูกเลื่อนผลการรับสิทธิจากวันที่22กันยายน2567ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยแอปพลิเคชันทางรัฐจะขึ้นข้อความว่าระบบจะประกาศผลการลงทะเบียนในระยะเวลาตามที่นโยบายจากทางรัฐบาลกำหนดส่วนผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทก่อนตั้งแต่วันที่25ถึง30กย. 2567จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 12.4 ล้านคนและผู้ที่ได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน 2.1 ล้านคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแค่ผูกบัญชีพร้อมเทเชื่อมกับบัตรประชาชนก็สามารถรอรับการโอนเงินสดเข้าบัญชีได้เลยอ่านข่าวเฟส2ได้แน่คลังเผยยอดลงทะเบียนผ่านแอปชงคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้มีงบเพียงพอแจกหมื่นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าการประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐจะเลื่อนออกไปก่อนจากกำหนดการเดิมในวันที่22กันยายนเป็นต้นไป 14.5 ล้านคนรับเงินก่อนไม่ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับการจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนคนพิการ 2.1 ล้านคนจะได้รับเงินกลุ่มแรกในเฟสแรกทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงิน 10,000 เฟสแรกแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่25ถึง30กย. 2567เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเทที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนโดยแบ่งโอนเฉลี่ยวันละ 4-5 ล้านคนดังนี้วันที่25กันยายน2567โอนเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1 ล้านคนวันที่25กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน0วันที่26กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 6 7วันที่30กันยายน2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน 8.9 คุณสมบัติผู้ได้รับเงิน 10,000 เฟสแรกในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12.4 ล้านคนต้องมีเกณฑ์ดังนี้คุณสมบัติในการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ 18 ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกันไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาทไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่ส่วนผู้ถือบัตรรับเงินคนพิการคุณสมบัติไม่จำกัดว่าจะอายุเท่าไรถ้าถือบัตรผู้พิการได้รับเงิน 10,000 บาททุกคน
การลงทะเบียนกลุ่มที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจำเป็นต้องเลื่อนการออกไปก่อนจากเดิมที่มีกำหนดจะให้ลงทะเบียนวันที่16กันยายน2567ผ่าน3ธนาคารรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.โค้ชอั๋นโพสต์อำลาสโมสรราชบุรีหลังไทยลีกซีซั่นใหม่เพิ่งผ่านพ้นไปเพียง6แมตช์กีฬาวันที่16กันยายน2567 22:59 น.โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชันมังกรราชบุรี FC โพสต์ขอบคุณทุกฝ่ายหลังต้องอำลากุนซือใหญ่ทีมเมืองโอ่งทั้งที่ไทยลีกเพิ่งผ่าน6แมตช์โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชบุรี FC ต้องลงจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ราชันมังกรหลังจากฟุตบอลไทยลีก1เพิ่งผ่านไปเพียง6นัดโดยปัจจุบันราชบุรีรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนจากการเก็บได้5คะแนนโดยกุนซือรุ่นใหม่ไฟแรงโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมในฐานะเฮดโค้ชราชบุรี FC ผมมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานกับสโมสรแห่งนี้แต่มันคือวิถีฟุตบอลและผมต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าผมจะต้องจากลากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอขอบพระคุณบอสฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาแอดฟลุกราชบุรี IFC คุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนามากๆที่เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมทำงานกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แอด RBFC Official ผมขอกราบขอบพระคุณน้องๆทีมงานสตาฟที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาและแฟนบอลที่น่ารักทุกคนถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้เป็นโค้ชอีกแล้วแต่ผมจะยังเป็นแฟนบอลราชบุรี FC ที่คอยเชียร์และสนับสนุนสโมสรตลอดไปภูมิธรรมยันทักษิณไม่ได้ส่งมาแก้แค้นกองทัพปมถูกรัฐประหารมั่นใจ 1,000% ร่วมงานได้การเมืองวันที่16กันยายน2567 14:00 น.ภูมิธรรมยันทักษิณไม่ได้ส่งมาแก้แค้นกองทัพปมถูกรัฐประหารอย่าทำให้คลางแคลงใจกันมั่นใจ 1,000% ร่วมงานได้ย้ำไม่มีดีลวันที่16กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร10ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานจะถือเป็นตัวแทนของนายทักษิณหรือไม่ว่าไม่หรอกครับเพราะพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัตน์มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นคณะทำงานกับตนมาและเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารมาทำงานในพื้นที่มาถึงแม้ขณะนี้อายุจะมากขึ้นมากแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะมีประสบการณ์และความสามารถของท่านจะช่วยให้แง่คิดกับตนได้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าในท้ายที่สุดการตัดสินปัญหาจะขึ้นอยู่กับตนซึ่งคณะทำงานที่แต่งตั้งก็ไม่ได้เยอะอะไรแค่1-2ท่านอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยไม่น่าเกิน3ท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเช่นงานทางด้านการเงินและตนคิดว่าจะไม่ได้แต่งตั้งพลเอกไตรศักดิ์เพียงท่านเดียวเนื่องจากขณะนี้ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งคิดว่าอยากได้คนรุ่นใหม่คนที่มีทัศนะและความคิดที่กว้างขวางเพื่อประกอบส่วนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าขออย่ากังวลใจตนรับประกันว่าอันนี้ไม่ได้มีใครมาครอบงำอะไรได้ตนเป็นตัวของตัวเองและพร้อมทำงานกับเหล่าทัพด้วยความสบายใจเมื่อถามว่าในฐานะที่อยู่กับนายทักษิณมานานนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยถูกรัฐประหารมาก่อนได้อ่านความคิดของนายทักษิณหรือไม่ว่า
การที่ให้มาดำรงตำแหน่งนี้จะเป็นการมาเพื่อมาแก้แค้นหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าเรื่องการแก้แค้นมันหมดไปนานแล้วและมันยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำวันนี้ทุกอย่างวิกฤตการของประเทศสำคัญกว่าทั้งการร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจึงไม่มีเรื่องที่ท่านสงสัยหรือกังวลใจตอนนี้ได้คุยกับเหล่าทัพแล้วเชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีสิ่งเหล่านี้อย่าให้เป็นสิ่งที่จะทำให้คลางแคลงใจหรือสร้างปัญหาให้เกิดความแตกแยกตนเชื่อว่าไม่มีสิ่งนี้แน่นอนเมื่อถามว่าเนื่องจากมีการดีลกันเกิดขึ้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้ดีลอะไรกันหรอกครับก็เป็นเรื่องที่ทำตามหน้าที่ตนมาก็ปลอดโปร่งคนเดียวยังไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ก็ถึงจะมาเรียนรู้ส่วนดีลนู้นดีลนี้ไม่มีหรอกครับวันนี้มีแต่ตนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆที่จะร่วมมือกันเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถทำงานกับผู้นำเหล่าทัพได้อย่างราบรื่นนายภูมิธรรมยืนยันว่ามั่นใจ 1,000% ตนเชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกับเหล่าทัพต่างๆด้วยความเคารพกันยอมรับในสิ่งที่แตกต่างและหาข้อสรุปในการทำงานร่วมกันได้อย่างดี